สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้นะคะเราจะมาชวนท่านผู้ชมทำหูหมูแก้วนะคะก็คือเป็นหูหมูเนี่ยนะคะที่เราต้มแล้วจิ้มน้ำจิ้มแซ่บนะคะอาหารที่เหลือนะคะแต่ว่าลูกชายชอบอาหารสไตล์จีนนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาดัดแปลงแล้วก็ลูกก็จะเป็นหนูทดลองของเราในการทำครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบแล้วก็อัตราส่วนผสมต่างๆจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะหูหมูที่เหลืออยู่เห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปห่อจะมีพริกไทยดำนะคะโปยกั๊กกระเทียมหอมใบกระวานแล้วก็อบเชยนะคะขิงข่าแล้วก็ลูกผักชีนะคะรสดีค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ไปเลยขออนุญาตอันนี้จะเป็นผงเจลาตินนะคะที่เราจะใส่หลังจากที่เขาเดือดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมที่เราจะทำน้ำจิ้มไว้จิ้มนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเกลือค่ะน้ำส้มสายชูนะคะซีอิ๊วหวานค่ะวันนี้บอกส่วนผสมแบบงงๆนะคะจากล่างขึ้นมาด้านบนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราไม่รออะไรเราใส่ไปเลยค่ะเครื่องเทศของเราห่อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ไปค่ะเราชิมรสชาติแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาแอบใส่น้ำตาลทรายในนี้ไปนะคะ1ช้อนชาค่ะตอนนี้เราเคี่ยวเขาให้เดือดนะคะท่านผู้ชมในส่วนผสมของหูหมูแก้วในส่วนแรกเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ส่วนของน้ำจิ้มอ่ะเราก็จะใส่รสดีลงไปนะคะน้ำตาลทรายลงไปน้ำเปล่านะคะแล้วก็หูหมูอะค่ะเดี๋ยวพอเขาเดือดจนเราดูแล้วว่ากลิ่นนะหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงเจลาตินลงไปคนนะคะแล้วก็นำขึ้นมาเพื่อที่จะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเขาเดือดแล้วเราต้มเขาสุกแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะนำมาทำเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เคี่ยวนานเราดึงเครื่องเทศออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาใส่ผงเจลาตินเลยนะคะค่อยๆโรยไปนะคะแล้วก็คนนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมง่ายใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์มานะคะแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะนำไปใส่ตู้เย็นค่ะในส่วนผสมของหมูนะคะเราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของเราในสไตล์เราเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเลยนะคะในส่วนน้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ให้เขาเสียนะคะแล้วก็ต้มพริกกับกระเทียมให้สุกก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆมาใส่รวมกันแล้วชิมรสชาติง่ายใช่ไหมนะคะนิดเดียวเองวันนี้รู้สึกจะบอกขั้นตอนกับคุณผู้ชมแบบงงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มนะคะเราต้มสุกแล้วนะคะเรามั่นใจว่าสุกเราดับแก๊สเลยค่ะบอกแล้วนะคะแม่ครัวครัวนี้ไม่ชอบเสียเวลานะคะไม่ชอบทำอะไรนานค่ะใส่เครื่องปั่นสิคะใส่ส่วนผสมต่างๆไปเลยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มนะคะซีอิ๊วหวานนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะใครจะตำก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำจิ้มของเรานี่นะคะสีสันก็พอทนได้นะคะแต่รสชาตินี่บอกตรงๆนะคะว่าหัวหมูที่คุณผู้ชมทำไว้นะคะจะไม่เลี่ยนเด็ดขาดนะคะลองทำดูค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากออกจากพิมพ์แล้วรูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหูหมูแก้วของเราน่าทานไหมล่ะคะเห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องต้มหัวหมูแล้วก็ทำน้ำจิ้มแซ่บอย่างเดียวเราเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นบ้างก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ